มาดูวิธีการรับมีดครับในกรณีที่มีดมันพังไปแบบนี้แต่เดิมมันเป็นแบบนี้เห็นไหมหัวมันหักไปทู่เลยที่ป่านใช้นี้เป็นเหล็กนะครับจริงๆมันก็เป็นใช้หินรับมีดก็ได้หรือกระดาษทรายก็ได้แต่ถ้ามันบิ่นแบบนี้หักอ่ะควรเริ่มจากเบอร์หยาบที่สุดถ้าเป็นกระดาษทรายก็จะเบอร์ประมาณสัก100ได้เริ่มที่100ก็ได้ถ้าเป็นหินรับมีดก็ไม่รู้เบอร์นะแต่ก็เป็นหินเบอร์ที่หยาบที่สุดที่เรามีแล้วกันนะครับโดยหลักการมันจะเป็นอย่างนี้เราก็รับหยาบละเอียดแล้วก็ละเอียดที่สุดนะครับซึ่งถ้าใครจะไปซื้อตามเนี่ยแบบหยาบของภาษาสากลเนี่ยเขาเรียกว่า coarse เห็นไหมขยับขึ้นมาหน่อยก็จะเป็น fine เป็น fine แล้วก็ extra fine ครับแต่ละยี่ห้อเนี่ยมันดีต่างกันไงนี่ยังไม่รู้นะป่านก็มีอยู่แค่อันเดียวที่แตกต่างจากหินอันนี้มันเป็นเหล็กนะครับก็คือมันจะไม่พังแล้วพังยากกว่าหินแล้วก็กระดาษทรายแต่ว่าหินนะอายุการใช้งานมันนานกว่าเพราะว่าไอ้เหล็กเนี่ยครับมันแค่เคลือบไอสารเขาเรียกว่าป่านไม่เรียกไม่ถูกอะนะแต่เป็นว่ามันแค่เคลือบชั้นบนๆน่ะที่จะสามารถรับได้นั้นจริงๆมันก็มีอายุการใช้งานแหละแต่ว่าข้อดีของมันคือมันจะเรียบตลอดเวลาละหน้าป่ะมันจะเรียบตลอดเวลาทําให้เหมาะกับมือใหม่แบบป่านนะครับแต่ถ้าเป็นหินเนี่ยรับไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นแอ่งซึ่งก็ต้องปรับหน้าหินโดยการเอาหินที่หยาบกว่ามาทําให้หน้าหินมันเรียบแต่ว่าอายุการใช้งานของหินจะนานกว่ากระดาษทรายก็จะน้อยที่สุดซึ่งแรกเริ่มเดิมทีป่านใช้กระดาษทรายนะก็เรียกได้ว่าถ้าจะมีกระดาษทรายก็คือมีสักเบอร์100แล้วก็500แล้วก็สัก1,000หรือ2,000อะไรอย่างนี้นะให้มันเป็นหยาบกลางแล้วก็ละเอียดได้เหมือนกันแต่ถ้าใครมีเหล็กแบบนี้หรือกระดาษทรายนะจริงๆมาใช้เหมือนกันหมดแหละก็เอาน้ําลงไปก่อนน้ําเปล่านะแล้วก็ถูไปเลยนี่เป็นแบบว่าเราจะไม่ได้เอาคมเอาทรงมันก่อนไม่ต้องกดแรงมากนะทำใช้ปริมาณไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสัก20ทีแล้วเราเอาขึ้นมาดูปุ๊บเห็นไหมทรงมันก็เริ่มเป็นทรงมากขึ้นนะครับเพราะถ้าบิ่นเนี่ยแล้วเราเอาไปรับกับเบอร์ละเอียดเลยโอ้โหใช้เวลานานครับเบอร์หยาบก็จะเหมาะกับการแต่งทรงนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้มันหักเยอะนะนี่คือจุดที่ป่านแนะนำคนที่แกะไม้มือใหม่อ่ะควรจะใช้คัตเตอร์เพราะว่าถ้ามีดมันบิ่นทีเนี่ยโอ้โหกว่าจะมาแก้อาการเนี่ยมันใช้ประสบการณ์เยอะนะงั้นเราใช้คัตเตอร์ครับไปให้ชินก่อนแล้วค่อยซื้อมีดนะไม่ต้องรีบที่ให้ใช้คัตเตอร์เพราะว่าเราจะได้รู้เหลี่ยมมีดก่อนแล้วเวลาเรามาใช้มีดจริงๆอ่ะมันจะหักยากขึ้นครับนี่เป็นโอกาสพิเศษมากเลยนะป่านแบบว่านานๆทีกว่ามันจะหักนะตอนนี้เป็น45แล้วถ้าป่านอยากให้มันเป็น30นะเงี้ยมือเราต้องแบบว่าอย่างนี้หน่อยอย่างนี้เอียงอย่างนี้หน่อยถ้าอย่างนี้มันจะเป็น45เอียงมากขึ้นให้ปลายมันแหลมนี่เป็นมีดเก็บรายละเอียดส่วนองศาที่ใช้เนี่ยมันแล้วแต่มือคนนะหมายถึงว่าเราจะยกขึ้นมากน้อยแค่ไหนอ่ะบอกยากเพราะว่าบางคนอยากจะได้มีดที่มีความแข็งแรงก็ยกสูงหน่อยองศาของคมอ่ะมันจะแบบว่ามีความป้านมากกว่าแต่ถ้าเรากดเอามือเรากดลงหลังมือเรากดลงอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้องศาที่แคบแต่มันจะตามมาด้วยความเปราะบางของมีดนึกออกปะมันจะแหลมเลยอ่ะก็เลยบอกไม่ได้ต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็หน้าที่การใช้งานของเราจริงๆว่าเราแกะไม้แบบไหนใกล้เนี่ยนี่แหลมเฟี้ยวเลยหมายถึงว่าองศาประมาณสัก30องศาได้นี่ยังเป็น45อยู่นะเพิ่มหน่อยสาเหตุที่ต้องใส่น้ำนะเพราะว่าเป็นการเรียกว่าทำให้ไอฝุ่นละอองของเศษเหล็กอ่ะมันไม่ฟุ้งด้วยแล้วก็ทำให้ที่รับเนี่ยมันยืดอายุการใช้งานนะพอได้อย่างนี้แล้วเราก็ต้องประมาณนี้นะป่านว่าโอเคแล้วองศาแล้วก็เราเริ่มมาจะไปรับคมเพิ่มแต่ก่อนอื่นเราต้อง
ขจัดขี้เหล็กก่อนครับปกติเราจะเอาอันนี้มันเป็นมีดคมเดียวอะนะเวลาเราจะรับคมใช่ไหมเราก็เอาคมอ่ะถูขึ้นออกแรงตอนดันแต่ไม่ต้องออกเยอะนะตอนลากกลับไม่ได้ออกแรงนะครับแล้วมันก็จะมีเศษเหล็กติดอยู่ให้เราเอาหลังมีดลูดไปลูดสับสลับฝั่งกับตอนที่เราจะรับคมมันนั่นแหละเป็นการเอาเศษเหล็กออกเพิ่มเหมือนกันแล้วก็พลิกด้านที่เป็นคมแล้วก็ลากกลับลากกลับอย่างเดียวชุดาถามว่าจริงๆเนี้ยมันก็คมนะก็จะเหมาะกับมีดทำครัวเนี่ยก็ได้แล้วแต่ว่าในการแกะไม้บางทีเราต้องการคมที่มากกว่านั้น fine นะครับวิธีเดิมหลักการเดิมเอาคมมีดลงสัก 20-30 ทีนะน้ำหนักมือเท่าเดิมแล้วก็องศาเท่าเดิมต้องล็อกมือดีๆถ้าล็อกมือไม่ดีเนี่ยมีดมันจะเป็นแบบเป็นแนวโค้งเลยนะต้องทำมือให้เหมือนนิ่งๆไว้แล้วก็ลากไปลากไปอย่างเดียวดันเข้าไปดันเข้าไปแล้วก็พอจังหวะใกล้เสร็จนะเทคนิคที่ป่านชอบทำก็คือไม่ออกแรงผิวเฉยๆผิวเฉยๆแล้วก็เหมือนเดิมครับกระจัดขี้เหล็กสัก 4-5 ทีแล้วก็ลากกลับก็ใช้ลากขั้นตอนนี้จะต้องเบามือแล้วสิ่งที่ยากในการรับมีดก็คือนี่แหละน้ำหนักมือนะมันต้องใช้ประสบการณ์ในการฝึกพอสมควรเลยแหละนี่ก็ถือว่าแกะไม้ง่ายแล้วนะครับเนี่ยโอเคแต่ว่าเราต้องการคมที่จัดจริงๆนะว่าเวลาเก็บรายละเอียดเล็กๆเนี่ยถ้าคมไม่จัดเนี่ยยากมากนะคมการที่มีดมันคมไม่จัดเราไปเจอส่วนเล็กๆอ่ะมันจะเหมือนเป็นการเอาเหล็กไปดันไม้มากกว่าไม่ได้เป็นการตัดมันจะทำให้รายละเอียดอ่ะเสียหายได้นะครับนี่เป็นเบอร์ extra fine นะละเอียดมากเลยแหละถ้าเป็นกระดาษทรายนี่คือถ้าใครป่านเรียกได้ว่าถ้าใครหากระดาษทรายเบอร์ละเอียดสูงๆได้อ่ะก็ใช้ได้เหมือนกันนะเหมือนเดิมนะครับลากไปเบาๆนี่ต้องแบบเบามือมากถ้าใครหานะจริงๆในประเทศไทยมีขายเยอะนะเขาเรียกว่าเหล็กรับมีดนะครับแต่ว่าก่อนที่ป่านจะมีเจ้าเหล็กรับมีดเนี่ยป่านก็ใช้กระดาษทรายมา2ปีอยู่นะใช้ได้นะครับใช้ดีด้วยแค่เราต้องเปลี่ยนกระดาษทรายบ่อยๆแค่นั้นเองก็ใครที่มีกระดาษทรายเราลองเซิร์ชดูว่ารับมีดด้วยกระดาษทรายใน YouTube นะมีเยอะมากเลยแต่นี้ป่านมาทำให้ดูว่าถ้ามีดมันพังมันจะเดือดร้อนขนาดไหนนะคือไอการเปลี่ยนคอนเซปต์ของหินรับมีดนะครับมันไม่ใช่ว่าเราถูเยอะมากแค่ไหนมันจะคมมากแค่นั้นนะมันอยู่ที่เบอร์ของหินรับมีดคือสมมติว่าป่านใช้เบอร์อันนี้ตีซะว่าเป็น1,000นะ1,000กริดอ่ะเป็นหน่วยนะซึ่งถ้าถูไปอ่ะมันก็จะคมได้แค่1,000ถ้าเราอยากให้มีดเราคมกว่านี้เราต้องเปลี่ยนหินไม่ใช่ว่ามี1,000แล้วเราถู10ไป10ครั้งมีดมันจะคมถ้าเราถู20ครั้งมันจะคมกว่า10ครั้งไม่ใช่นะมันต้องเปลี่ยนหินเลยนะครับมันก็จะคมได้แค่นี้แหละกึ่งก็เพียงพอมากๆแล้วนะครับสำหรับการแกะไม้นี่ต้องลองเทสขวางทางไม้นี่ถ้าขวางทางไม้เราเข้าแบบนี้แสดงว่าคมจัดแล้วใช้ได้นี่ส่วนป่านยังให้น้ำหนักว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่อยากลองใช้มีดดูยังไม่ต้องรีบเลยว่ามันจะเกิดกรณีนี้ขึ้นบ่อยถ้าเราไม่รู้องศาของมันนั้นวิธีการฝึกที่ดีครับเราต้องควรจะฝึกจากคัตเตอร์นั่นแหละมันหักมันเปลี่ยนได้ไงแล้วจริงๆอ่ะคัตเตอร์มันก็คมประมาณนี้เลยแหละจริงๆคัตเตอร์คมมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับแล้วคัตเตอร์อ่ะมันก็แทบจะทำได้ทุกอย่างแล้วนะครับสำหรับการแกะไม้อยากให้ลองอย่างนั้นไปก่อนโอเค